ดีค่ะดีค่ะก็วันแม่ปีนี้ได้ไหว้แม่ๆทุกคนครบแล้วค่ะตอนมาทำงานก็รู้สึกดีใจค่ะพูดถึงเมื่อเช้านิดนึงแบบว่านั่นคือเซอร์ไพรส์ที่เราเตรียมกันมีนาเดชไว้หรือเปล่าครึ่งนึงค่ะครึ่งนึงค่ะก็จริงๆวันเกิดคุณแม่หนูอะค่ะวันที่10ค่ะซึ่งมันใกล้กับวันแม่ซึ่งเราก็แบบว่าฉลองกันแล้วพี่นายก็เลยบอกว่าเราทำอาหารเช้าให้แม่กันวันนี้ก็ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ตั้งใจค่ะเห็นแม่แก้วชมใหญ่เลยค่ะดีใจค่ะแม่แก้วอาจจะพูดให้เราไม่เสียน้ำใจค่ะจริงๆคือแพลนกันนานในวางแผนว่าทำไมจะต้องทำอาหารเช้าแพลนไว้ในระดับนึงค่ะแต่เหมือนแบบที่บ้านหนูก็จะทำกันบ่อยอยู่แล้วค่ะเหมือนพี่น่าจะเห็นแล้วก็บอกหนูว่าอยากทำบ้างแต่ว่าเขาอาจจะทำอาหารคนเดียวไม่น่าจะไหวก็เลยไปเป็นผู้ช่วยในครัวค่ะอันอย่างเมนูนี้ใครเป็นคนคิดคะว่ามีเหมือนในน้ำพริกเขาถามว่าทำอะไรเป็นบ้างครูก็เลยบอกว่าทำน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิแล้วก็ทอดปลาทูได้กลายเป็นเมนูนี้ใช่ค่ะอันนี้คือที่บ้านของพี่นั่นเองใช่ค่ะตื่นเช้าไปเลยเป็นเช้าเพื่อที่จะหั่นผักค่ะเพราะเดี๋ยวไม่ทันคือเราไปจับใจของเองใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นไงตั้งใจยังไงตั้งใจตั้งใจคือแค่ครึ่งนึงของเซอร์ไพรส์เขายังมีอีกค่ะปีนี้จัดเต็มค่ะว่างกับปลายครึ่งเดือนนี้เราว่างกันในระดับนึงค่ะก็เลยเหมือนมีกิจกรรมได้ทำเยอะตอนวันเกิดคุณแม่ปาล่ะเซอร์ไพรส์อะไรก็ไปดินเนอร์เฉยๆค่ะไปดินเนอร์มีของขวัญอะไรพิเศษไหมแม่เล็กๆน้อยๆค่ะเล็กๆน้อยๆค่ะคิดไม่ออกแล้วว่ะคิดไม่ออกว่าจะให้อะไรดีได้ให้เป็นสิ่งของให้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าแบบซูเปอร์บิ๊กอะไรเป็นของที่ท่านอยากได้อยู่แล้วแต่ว่าเซอร์ไพรส์ให้เลยเซอร์ไพรส์ให้ชอบไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าน่าจะชอบค่ะไม่ได้ถามความรู้สึกเขาหรือยังว่าชอบหรือเปล่าเขาเป็นแม่เขาก็ต้องบอกว่าชอบอยู่แล้วแต่ว่าก็เป็นของขวัญที่หนูกับพี่เด็ดให้ด้วยกันค่ะตอนที่เราไปให้เขาบอกว่าไงบ้าง thank you thank you ค่ะก็คือตกลงแบบว่าตกลงกับพี่เด็ดว่าจะของเป็นของชิ้นนี้ใช่ค่ะแล้ววันแม่ก็เป็นของขวัญรวมที่ให้เหมือนกันก็คือที่ไปเดินมาเดินสยามค่ะคือของก็คือเพื่อการนี้ตอนนั้นแต่ครึ่งนึงค่ะครึ่งนึงค่ะอาจจะแรงว่าแผนหลังจากนี้จะมีไปเที่ยวใช่ใช่ค่ะใหญ่ใหญ่นี้แม่โอ้บอกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวแม่รู้อ้าวคือแม่ก็ยังไม่รู้หรอไม่รู้ค่ะจัดเตรียมไว้สิพี่ณเดชใช่แล้วก็พากันน่าจะรู้แล้วล่ะตอนนี้น่าจะถามแล้วล่ะไปเมืองนอกมั้ยคะไม่ค่ะขอบรับอยู่จ้ะแผนใครคะเนี่ยวางหลายซับซ้อนแค่จริงๆอ่ะแค่พาไปเที่ยวเฉยๆค่ะไม่ได้มีอะไรมากแค่ยังไม่ได้บอกเขาค่ะเลยไม่กล้าบอกตอนนี้ไม่ได้หรอกแบบไปพักผ่อนจริงๆเพราะว่าเดือนหน้าน่าจะเปิดกล้องแล้วก็เลยเหมือนแบบรวมตัวกันสักครั้งนึงก่อนที่จะแบบแน่นเอียดอะไรกี่วันคะสองวันเองเรียกว่าปีนี้ก็แบบได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ใช่ค่ะก็โชคดีมากเลยค่ะปีนี้เพราะปกติในช่วงวันแม่จะเป็นช่วงที่เราแบบติดละครกันทั้งคู่ค่ะก็ปีนี้ไม่มีอะไรก็เลยมีเวลาคิดเยอะเลยค่ะว่าวันแต่ทำอะไรกันดีเห็นรอยยิ้มท่านเราก็มีความสุขก็วันแม่10ปีแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วค่ะแม่วันหลายปีมากแต่ปีนี้เป็นปีที่แบบแชร์ไอเดียกันมาขึ้นที่ได้เห็นปีแรกจำไม่ได้ในระดับหนึ่งค่ะน่าจะปีอื่นก็น่าจะเคยช่วยกันแต่ว่าดินเนอร์ปกติมันก็จะแค่ดินเนอร์อะไรมันมีการทำความหวานมากขึ้นด้วยไงกับการเข้าไปไหว้แม่ก็มีอ๋อไม่หวานค่ะหรือว่าแบบโตกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบงุ้งงิ้งอะไรแล้วเหมือนคุณก็ยิ่งเห็นว่าทั้งสองครอบครัวยิ่งสนิทแนบแน่นขึ้นเรื่อยๆก็สนิทอยู่แล้วนะคะแบบทุกคนในบ้านหนูรู้จักทุกคนในบ้านพี่แบงค์ก็สนิทกันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเหมือนแบบก็ชัดขึ้นละมั้งค่ะยังเวลาสองมากค่ะWe're happy ค่ะแบบทั้งบ้านมีความแบบ energy เยอะทั้งสองบ้านเพราะฉะนั้นตอนที่เจอกันมันก็จะส่วนมากวันไม่ค่อยมีโมเมนต์ที่นิ่งเลยทุกคนก็จะยิ้มตลอดเวลาแต่เรามีความสุขแล้วแฟนคลับก็มีความสุขกับเราด้วย
ก็ยินดีค่ะปีนี้วันแม่เต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะ